ียวเท่านั้นกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะไปรับชมเรื่องราวทั้งหมดปลาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Spring News ด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าฝนและฤดูน้ำหลากแก่งลำดวนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นช่วงเวลาสุดมหัศจรรย์ที่เราจะสามารถชมการเดินขบวนของกุ้งฝอยนับล้านตัวได้กุ้งฝอยค่ะจะพร้อมใจกันเดินขบวนพาเหรดบนโขดหินเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อมุ่งหน้าสู่แหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์นั่นก็คือยอดเขาสูงบนเทือกเขาพนมดงรักผ่านระยะทางกว่า16กิโลเมตรเพื่อไปวางไข่โดยกุ้งค่ะมักจะเดินขบวนกันในตอนกลางคืนหรือบางครั้งเราก็อาจจะเห็นพวกมันได้ในตอนกลางวันซึ่งจะเป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่มีแดดเพราะโขดหินไม่มีความร้อนนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าทำไมกุ้งฝอยจึงทำแบบนี้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นหรือว่าอาจจะมีในต่างประเทศแต่เราไม่สังเกตเห็นก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆค่ะพวกมันทำไปเพื่อวางไข่ขยายเผ่าพันธุ์และเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์กุ้งแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าการเดินทางนี้ทรหดมากๆสำหรับกุ้งตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าพวกมันต้องเดินฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อขึ้นไปบนเขาสูงและการที่พวกมันจะออกมาเดินขบวนจะมีจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเช่นปริมาณฝนที่ตกกระแสน้ำซึ่งถ้าหากฝนตกน้อยกระแสน้ำไม่แรงกุ้งก็จะสามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆพวกมันก็จะเดินแอบไปตามโขดหินแบบนี้นั่นเองดังนั้นค่ะถ้าหากใครอยากจะไปชมปรากฏการณ์นี้นะคะก็สามารถไปชมได้ถึงที่เลยนะคะแต่พวกมันจะเดินขบวนกันเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะก็คือวันที่1ถึง30กันยายนนี้อ่ะเป็นช่วงเวลาประมาณพบค่ำเนาะและพื้นที่แห่งนี้อาจจะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ120กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงหรือถ้าหากไม่มั่นใจก็สามารถโทรสอบถามกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้ก่อนที่เบอร์064-263-2292ค่ะและที่สำคัญเลยค่ะคือการเตรียมตัวก่อนไปชมนั้นก็สำคัญมากๆใครที่จะไปก็โปรดแต่งกายให้รัดกุมค่ะสวมรองเท้าที่จะไม่ทำให้เราลื่นเพราะว่าโขดหินแถวนั้นลื่นมากๆแถมมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยควรเก็บทรัพย์สินให้เรียบร้อยนะคะและก็หน้าฝนแบบนี้ค่ะควรเตรียมชุดกันฝนหรือว่าร่มไปด้วยนะคะระวังสัตว์มีพิษพกไฟฉายติดตัวไปด้วยก็จะดีมากๆค่ะเนื่องจากว่าเราจะสามารถส่องมองเห็นสัตว์มีพิษได้แล้วก็เห็นตัวกุ้งได้อย่างชัดเจนด้วยแต่ต้องไม่ส่องตัวกุ้งนานเกินไปนะคะเพราะว่ากุ้งเองก็ร้อนเป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นการรบกวนพวกเขาด้วยไม่เข้าใกล้จนมากเกินไปและห้ามจับพวกเขาขึ้นมาค่ะและที่สำคัญค่ะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการรับชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไทยและอย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะคะสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง Spring News และเว็บไซต์ springnews.co.th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก